สวัสดีครับต้อนรับเด็กๆเข้าสู่การติวสำหรับแคลคูลัส2และสำหรับการติวออนไลน์ของภาควิทยาศาสตร์เนาะก็คงจะช่วยให้ใครหลายๆคนที่มีเวลาอ่านหนังสือนิดเดียวได้ทบทวนก่อนสอบวันนี้คุณพี่ก่อนอื่นขอแนะนำตัวกันแล้วกันเนาะบางคนอาจจะเคยรู้จักละหินแถวๆไม่มอค่ะสิงอยู่ที่นั่นสิงอยู่ที่บ้านเนาะก็พี่ชื่อพี่ชายตี้เนาะก็เรียนตอนนี้เรียนอยู่วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เพียวเนาะที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์นี่แหละเนาะของมิดเทอมคุณพี่อาจจะติวให้เราไม่ได้หมดทุกพาร์ททุกส่วนแต่ก็จะเลือกในส่วนที่ยังไงต้องได้คะแนนแล้วก็ช่วยให้น้องผ่านไม่กินปลาค่ะเนาะกินแอปเปิลกันดีกว่าเนาะนะครับเรื่องแรกที่จะสอนให้เราหรือติวให้วันนี้ก่อนอื่นก็ขอต้อนรับทุกคนเนาะที่โอ้โหมาติวเต็มห้องเลยค่ะนะครับวิศวะโอ้โหทุกคนมาเต็มห้องเลยค่ะนะครับ เดี๋ยวยังไง นะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเนาะคนติวพร้อมค่ะตื่นแต่3ก็ตื่นเต้นในอัดวิดีโอครั้งแรกในชีวิตนะครับอะเริ่มดูเนื้อหาค่ะเริ่มต้นเรื่องแรกที่ข้อสอบออกแน่นอนไม่ออกที่อมขี้พ่นหน้าของพี่เลยค่ะนี่เป็นการหาโดเมนของฟังก์ชันค่ะซึ่งหนูเรียนมาแล้วแต่สมัยหนูอยู่ม.ปลายค่ะคุณป้าคุณลุงพี่เรียนก็สอนมาละแต่ว่าพี่สอนนิดเดียวค่ะคอนเซ็ปต์อยู่นี้ค่ะเวลาเราข้อสอบการหาโดเมนนะคะโดเมนเอ๊ะตัวเล็กไปหรือเปล่าเด็กในห้องส่งตัวเล็กไหมไม่เล็กใช่ไหมครับพอเห็นใช่ไหมครับโอเคค่ะโดเมนค่ะจริงๆค่ะโดเมนที่เราเรียนมาม.ปลายนะคะที่เราเรียนมันก็จะคือตัว x ตัวเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเขาว่าโดเมนมันคือตัวแปรต้นค่ะเขาก็คือถามว่าเอาหนูเอาอะไรลงไปใส่ในฟังก์ชันได้บ้างค่ะส่วนใหญ่นะคะจะมีอยู่3เงื่อนไขค่ะอันแรกหนูจำไว้เลยค่ะข้อสอบต้องออกแน่นอนค่ะอะไรก็ตามที่มันอยู่ในรูทหรือทางรากที่2ค่ะเอ๊ะจำได้ไหมคะอะไรคะมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอค่ะนั่นคือประเด็นที่1จำไว้นะคะความรู้แค่หารอื่นแค่นี้ทำได้นะคะอันที่2ค่ะจำนะคะอันที่2ค่ะอันที่2เวลามี2ตัวหารกันอยู่ค่ะหนูอยากให้ตัวส่วนมันเป็น0ค่ะไม่ได้เพราะตอนที่เราเรียนในคราว1ค่ะลิมิตเข้าสู่0ระบบมันหารไม่ได้ค่ะเพราะขวากับซ้ายมันไม่ได้เท่ากันใช่มั้ยคะประเด็นที่3ค่ะตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะเวลาหนูเอาตัวอย่างนี้ค่ะเอ๊ะตัวอะไรนะคะเดี๋ยวนะตัวนี้ค่ะตัวที่มันอยู่หลังลอนค่ะหลังลอน x ค่ะหรือล็อก x ฐาน a นี่ค่ะเงื่อนไขค่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะเงื่อนไขก็คืออย่างนี้ค่ะ x จะต้องมากกว่า0เหมือนกันค่ะตัวที่อยู่หลังล็อกและที่สำคัญตัว a มากกว่า0และ a ห้ามเท่ากับ1ด้วยใช่ไหมคะเพราะล็อก1เป็น0ค่ะตัวนี้ก็จะหาร0ทำไม่ได้ถูกไหมคะก็แบบนี้ค่ะความรู้ปุ๊บขอเสริมเข้าไปที่1ค่ะขอเสริมไม่นึงค่ะตัวนี้ไม่ออกมาหลายปีแล้วค่ะถ้าออกก็ดีเนาะไม่ออกก็แล้วไปนะคะตัวนี้ค่ะ arc แทนนี่นะคะ arc แทน x ค่ะ arc sin x ค่ะกับ arc cos x ค่ะตัวนี้ไม่มีปัญหาค่ะในนี้จำไว้นะคะ x เป็นอะไรก็ได้ในจำนวนจริงค่ะไม่ได้ซีเรียสแต่สิ่งที่หนูสองคนต้องจำคือสองตัวนี้ค่ะการดอกจานไม่พันดอกเลยค่ะออกแน่นอนค่ะออกแน่นอนค่ะไม่ออกนี่คือมาถามพี่ว่าที่ปัดได้เลยนะคะออกแน่นอนค่ะเพราะโอกาสออกสูงมากอาร์คไซน์กับอาร์คคอสหนูจำไว้ค่ะคุณครูที่โรงเรียนอาจจะบอกว่า x ต้องแอบสูตรน้อยกว่า1นะหรือพูดง่ายๆก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1แต่น้อยกว่า1ค่ะแบบนี้ค่ะนี่คือเงื่อนไขสำหรับที่หนูจะไปทำข้อสอบค่ะออกแน่นอน5คะแนนค่ะข้อสอบก็คือจะให้เราวาดรูปกับการเขียนว่าโดเมนเป็นอะไรค่ะเช่นง่ายๆเอาง่ายๆนะคะง่ายๆค่ะให้ f x y มาให้ f x y บังไหมคะนี่ไม่ได้ตัวใหญ่ที่จะบังกล้องนะคะปุ๊บนี่ค่ะนะคะบวก y กำลัง2ค่ะลบ4นี่ค่ะถอดรูทนี้ค่ะให้หาโดเมนของมันแล้วพร้อมวาดบริเวณโดเมนค่ะลักษณะก็คือยังไงคะอย่างนี้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวถามน้องแฮกตารู้ใช่ไหมมันสอดคล้องกับข้ออะไรเอ่ยเอ๊ะข้ออะไรคะข้อ1ใช่ไหมคะข้อ1เนาะข้อ1นะคะมันอยู่ในรูทนะคะอะไรก็ตามอยู่ที่รูทมันอะไรคะมันจะต้องอะไรคะมากกว่าหรือเท่ากับ0ค่ะในที่นี้เวลาหนูไปตอบหนูก็เขียนเอาใจคุณโดเมนของฟังก์ชัน f ค่ะหนูดูค่ะมันคือตัวแปรต้นมันคือเซตของขั้วดับอะไรคะ x y ค่ะที่เอามาจากอะไรจำนวนจริงคูณกับจำนวนจริงนะคะหรือหนูเขียนให้สบายใจให้สุดค่ะ r กำลัง2นี้ดีกว่าบังไหมคะไม่บังเนาะไม่บังนะคะถ้าเร็วไปหนูก็ stop แล้วก็โจทย์ไว้ก่อนนะคะโดยที่ค่ะซึ่งจริงๆมาต่อตรงนี้นะคะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ4ค่ะให้มันมากกว่าเท่ากับ0ค่ะโอ้โหเลยค่ะแค่นี้ค่ะคะแนนหนูมาแล้วค่ะลอยแล้วค่ะอยู่เหนือ f มาแล้วนะคะนี่นะคะดอกบวกนะคะไม่เอาค่ะน้อยเนาะ
นี่ครับปุ๊บเอ๊ะมันไม่จบแค่นี้สิคะเขาจะให้เราวาดบริเวณโดเมนด้วยค่ะแต่หนูจะต้องได้แบบนี้มาก่อนค่ะโอเคไหมคะนี่2คะแนนแรกแล้วค่ะอันที่2ค่ะฟังก์ชัน gxy ค่ะลองเล่นฐานลอนหรือล็อกฐานธรรมชาติที่หนูรู้จักนี้นะคะเป็น x กำลัง2ลบ y อย่างนี้ค่ะโอ้โหค่ะบางคนเจอข้อสอบนี้ถึงกับฉีกขว้างเลยค่ะใจเย็นค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยโอ้โหคำนุ่งสีผ่านมาเยอะค่ะห้องเต็มเลยค่ะห้องส่งนี่แล้วค่ะเข้าใจไหมคะน้องเข้าใจน้องทันอยู่นะคะอ่ะดูค่ะหลังรอนเป็นอะไรครับหลังรอนเป็นอะไรหลังรอนเป็นอะไรเอ้ข้อไหนเอ่ยเอ้ข้อไหนคะข้อนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะหรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะอ่ะหลังรอนค่ะเราก็ได้ค่ะโดเมนของ g นะคะเท่ากับเซตของขั้วหนัก x y ค่ะที่เอามาจากจำนวน g กำลัง2ค่ะด้วยที่ x กำลัง2ลบ y จะต้องมากกว่า0นะคะหนูดูนะคะหลังรอนค่ะมีค่ามากกว่า0ไม่มีเท่ากับนะคะจบค่ะนี่คือ2คะแนนแรกที่หนูก็น่าจะได้คะแนนง่ายๆแล้วค่ะเนาะไม่ยากนะคะปุ๊บได้แล้วค่ะหนูพอว่าอย่างนี้ไปแล้วค่ะแต่ข้อสอบถามออกมันมีไหมไม่ค่ะเขาจะต้องให้หนูวาดบริเวณของมันด้วยซึ่งคุณพี่ขออนุญาตทวนการวาดกราฟก่อนเนาะนะคะลบได้ยังลบแล้วนะคะหนึ่งลบละนะคะข้างหลังยกไม้ยกมือวัตถุยกเรียบร้อยแล้วนะลบละนะคะหลังจากนั้นค่ะขอทวนกราฟนิดนึงค่ะกราฟที่หนูเรียนตอนม.ปลายค่ะเลขาคณิตวิเคราะห์กับภาคแต่กลวยนิดนึงนะคะเอ๊ะค่ะนี่ค่ะเส้นตรงค่ะอันแรกค่ะสมการเส้นตรง ax บวก by ค่ะบวก c เท่ากับ0ค่ะนี่เรียกว่าสมการเส้นอะไรคะเส้นตรงใช่ไหมคะเส้นตรงเนาะนะคะการวาดไม่ยากอะไรใช่ไหมคะการวาดก็คือให้ x เป็น0 y เป็น0ตัวนึงค่ะเช่น 3x บวก 4y ค่ะลบ 12 เท่ากับ0นะคะเวลาหนูเอาไปวาดรูปค่ะเวลาหนูเอาไปวาดรูปค่ะหนูก็วาดอย่างนี้ไม่เห็นยากเลยค่ะปุ๊บอย่างนี้ค่ะให้ x เป็น0ตัวนึงค่ะอย่างนี้ค่ะเออเอามือลบไปแล้วนะให้ x เป็น0ตัวนึงจะหา y ค่ะให้ y เป็น0ตัวนึงจะหา x ค่ะหลังจากนั้นหนู x แทนได้0ค่ะปุ๊บเอ๊ะอะไรเอ่ย4คูณอะไรได้12เก่งมากค่ะครับขอบคุณมากค่ะ3อะไรเอ่ยปิดปุ๊บ3คูณได้13 4ค่ะปุ๊บได้แล้วค่ะ2ตัวนี้ก็ได้จุดมา2อันครับเวลาว่าปุ๊บวัดกราฟเลยค่ะ x เป็น0 y เป็น3นี่ค่ะ x เป็น4 y เป็น0ลากปึ๊บเสร็จแล้วค่ะก็ได้กราฟเส้นตรงนี้มาค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใช้นะคะประเด็นที่2ค่ะที่ข้อสอบออกค่ะกราฟอะไรครับพาลาพาลาพาลาโบอะไรครับโบแล้วครับโบลากค่ะนะคะพาราโบลาค่ะคอนเซปต์เป็นแบบนี้ขอฟังดีนะคะที่เรียนมาอาจจะยากตรงที่สอนง่ายๆแต่ชิวๆค่ะรู้ไหมคะ y เท่ากับ ax กำลัง2ค่ะนี่เด็กแฮกตาดูสิคะอะไรยกกำลัง2 x ยกกำลัง2ค่ะหมายความว่าอะไรคะ x ยกกำลัง2กราฟก็จะแกน x มีโอกาสมี2 5ค่ะกราฟไม่คว่ำก็หงายค่ะจะหงายมากกว่า0ค่ะคว่ำมากกว่า0แค่นี้ค่ะเอ๊ะคะใช้ความรู้แบบเหมือนกันค่ะถ้าคุณที่ให้ x เท่ากับ ay กำลัง2เอ๊ะเดี๋ยวค่ะอะไรกำลัง2นะคะเอ๊ะอะไรนะคะเอ๊ะ y กำลัง2ค่ะหมายความว่า y มีโอกาสมี2ค่าค่ะหนูก็เขียน y 2ค่าค่ะไม่ตะแคงขวาก็ตะแคงซ้ายค่ะแค่นี้ค่ะง่ายไหมคะง่ายมากถึงง่ายมากโคตรง่ายเลยค่ะนะคะก็น่าจะเข้าใจเนาะนะคะเดี๋ยวไม่เข้าใจยังก็ส่งความมาถามด้วยกันค่ะนะคะอ่ะลบแล้วนะคะหนูน่าจะสต็อปแล้วก็ไปดูเพิ่มนะคะเดี๋ยวสอนเสร็จจะแจก Facebook แจกเบอร์โทรเลยค่ะแอดมาได้นะคะแต่ถ้าแอดมาจีบพละมีแฟนแล้วถือมั่นหน้าไปอีกเรื่องมีแฟนทำงานอยู่โรงพยาบาลด้วยนะคะวันเด็กถามวันนี้ถามว่าพี่มีแฟนหรือยังสคุยสนุกค่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคบกันนานแล้วแล้วพี่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเป็นหมอไม่ใช่ค่ะอาจารย์ใหญ่ก็เด็กสะดุ้งเลยนะคะคบกับศพนะคะแต่บอกเลิกไปแล้วค่ะเวลาคุยกันตอนกลางวันเขาไม่ค่อยตอบนะครับดึกๆไม่เข้าฝันนะครับเลยกลัวนะครับอ่ะอันที่3ครับพูดมากเนาะเนื้อไม่เดียวค่ะอันที่3ค่ะกราฟออกอันนี้ค่ะเป็นยอดฮิตนะคะวงอะไรคะวงกลมค่ะนะฮะวงกลมค่ะวงกลมยังไงคะสมการค่ะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ค่ะเท่ากับรัศมีกำลัง2ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเนาะความยาวเป็นรัศมีค่ะแค่นั้นค่ะเดี๋ยวในตอนไฟนอลก็จะเอาไปอินทิเกรตด้วยเนาะนะอันต่อไปก็เป็นอีกอันนึงค่ะวง
รีค่ะนะครับวงรีค่ะลักษณะก็คือมันจะแตกต่างจากวงกลมนิดเดียวค่ะ x กำลัง2ส่วนด้วย a กำลัง2ค่ะบวก y กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากับ1ค่ะในที่นี้คุณพี่สมมุติให้ a มากกว่า b แล้วกันค่ะเวลาเอาไปวาดรูปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่านว่า x ยาว a ค่ะ x ยาว a นะคะอ่านว่า y ยาว b ครับปุ๊บก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บได้แล้วค่ะก็ได้มาค่ะเป็นวงรีนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าใช้ยังไงค่ะจนแล้วเนาะคร่าวๆเป็นแบบนี้นะคะคร่าวๆเราจะใช้คุณสมบัติแบบนี้ค่ะปุ๊บพอรู้จักราฟคร่าวๆแล้วค่ะจริงๆเดี๋ยวตอนวิเทอมถ้าเรายิ่งวาดรูปให้เก่งไฟนอลเราจะไปอินดิเคตกัน2ชั้น3ชั้นไม่มีปัญหาง่ายกว่าเดิมค่ะอ่ะลองดูข้อสอบค่ะข้อสอบเป็นแบบนี้ค่ะข้อสอบแบบนี้ค่ะเริ่มต้นมาค่ะให้ f x y คล้ายๆแบบตะกี้ก่อนนะคะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ลบ1นี้ค่ะสมมุติว่าลบ1นี้ค่ะข้อสอบใจร้ายมากค่ะบวกลอนของโอ้โหคุณบอกออกข้อสอบนี้คือตกหน้าเลยดีกว่าครับนะคะเกินไปค่ะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะคุณพี่เชื่อว่าคอนเซ็ปต์น่าจะประมาณอย่างนี้ค่ะแน่นอน5คะแนนค่ะเขาก็จะให้หนูวาดรูปบริเวณโดเมนแล้วก็เขียนโดเมนค่ะโดเมนเหมือนเดิมเอ๊ะเดี๋ยวครั้งก่อนถ้า x y ตรงนี้ใช้ได้ค่ะตรงนี้ใช้แต่ตรงนี้ใช้ไม่ได้มันได้ไหมครับไม่ได้มันต้องใช้ร่วมกันใช่ไหมคะพอใช้ร่วมกันค่ะโอ้ค่ะหนูเขียนลงไปค่ะโดเมนของ f ค่ะคือเซตของคู่อันดับ x y ค่ะที่เอามาจากจำนวนจริงกำลังสองพาดูที่เห็นไหมคะอะไรคะx กำลัง2บวก y กำลัง2หารลบ1ต้องมากกว่าเท่ากับ0ค่ะเชื่อมนี่ค่ะสันธานค่ะสันธานใช่ไหมคะสันธานคือตัวช่วงเชื่อมประโยคความเดียวกับความเดียวให้เป็นความรวมใช่ไหมคะนะคะมีนักเรียนมาเพิ่มอีกแล้ว 2-3 คนค่ะไม่รู้จะเข้ามาเรียนหรือเปล่าเดี๋ยวเจอข้างในเลยค่ะนะคะและค่ะ x กำลัง2ลบ y ค่ะต้องมากกว่า0ค่ะปุ๊บนี่ได้ค่ะ2คะแนนค่ะในห้องสอบที่เรียนมาคุณครูอาจจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวโค้งๆอย่างนี้ค่ะintersect ใช่ไหมคะก็คือตัวซ้ำกันค่ะใช้คำว่าและนะคะแต่เวลาไปวาดรูปบริเวณโดเมนค่ะสิ่งที่เด็กพึงคิดปุ๊บอย่างนี้ค่ะคอนเซปต์แรกเขาจะมีแกน x แกน y ให้หนูเห็นไหมคะหนูทดตัวนี้ก่อนนะเอ๊ตัวนี้คือรูปอะไรคะทดค่ะทดนะคะทดดูนะคะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ค่ะมากกว่าแล้วก็1ปุ๊บเป็นตัวนี้ค่ะเอ๊ถ้าไม่มีเครื่องหมายมากกว่ามันคือสมการอะไรนะคะวงอะไรนะวงกลมค่ะที่รัศมีเท่าไหร่1ค่ะเท่ากับด้วยหมายความว่าเป็น1ได้ด้วยค่ะหนูเห็นปุ๊บนี่ขอโทษกลมมากกลมดิกเลยนะคะรัศมี1ปุ๊บ1ค่ะลบ1 1ลบ1หลังจากนั้นเด็กๆค่ะชื่อของเราอ่ะสมการค่ะอ่ะสมการคือมันเป็นได้เยอะมากเลยฟังนะคะคุณพี่ขอถามว่าวงกลมรูปนี้ค่ะมันแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นกี่ส่วนให้ตอบ4ส่วนนี่กระโดดตบหน้าเลยนะคะเช็คด้วยนะคะที่เป็นแกนมันสื่อค่ะ2ส่วนค่ะคือข้างในวงกลมกับข้างนอกวงกลมค่ะเพราะมันเป็นอะสมการค่ะเราจะต้องดูว่าจริงๆมันคือบริเวณไหนไม่ต้องคุณครูเขาจะบอกว่าอ๋อรู้มากกว่าคือไม่ต้องค่ะอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวถ้าสมการถึงลบปุ๊บหนูจะงงทันทีค่ะหลักการก็คือสุ่มค่ะสุ่มจุดค่ะสุ่มจุดนะคะสุ่มจุดนะคะสุ่มจุดมาค่ะเขาไม่ขอสุ่ม0ค่ะในที่นี้ค่ะเพราะมันไม่ได้อยู่บนกราฟค่ะ0อยู่นี่ค่ะถ้า0ใช้ได้คำตอบข้างในทั้งหมดจะใช่หมดค่ะถ้าใช้ไม่ได้ก็ตอบข้างนอกค่ะเพราะมันแบ่งเป็น2เวนถ้าสุ่มแทนค่ะปุ๊บ0กำลัง2บวก0กำลัง2ค่ะมากกว่าเท่ากับ1จริงมั้ยคะจริงไหมเธอบ้าไปแล้วตลก0มันไม่มากเลยไม่จริงค่ะเฮ็ดค่ะแล้วเขาว่า0ไม่ใช่คำตอบค่ะก็ต้องอยู่ข้างนอกทั้งหมดค่ะเพราะข้างในไม่ได้ค่ะเพราะข้างในไม่ได้ก็ต้องกลายเป็นข้างนอกทั้งหมดปุ๊บก็แรงเดาอย่างนี้ค่ะไม่จบแค่นี้ค่ะมันไม่ได้แค่นี้ค่ะมันมีและค่ะและคือในภาษาทั่วไปก็คือ intersection หรือตัวใช้ซ้ำนะครับปุ๊บอ่ะรูปนี้คือรูปอะไรมีใครพอจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะจำได้ไหมวิศวะคนเก่งวิศวะคนเก่งอ่ะเห็นไหมครับข้างบนเห็นไหมเด็กเห็นไหมเห็นไหมครับข้างบนเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่เห็นแล้วเหรอครับข้างหน้าอีกใช่ไหมอ่ะไม่เห็นให้บอกเลยครับคุณพี่ไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือไม่เห็นไม่รู้แล้วอ่ะดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้ค่ะ
x กำลัง2ลบ y ค่ะมากกว่า0เวลาไปวาดค่ะไม่ต้องไปสนใจมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะหนูย้ายข้างไปฝากเดียวกันก่อนมันคืออะไรเอ่ยเป็น x กำลัง2มากกว่า y ค่ะไม่ต้องดูว่าเครื่องหมายจะมีมากกว่าหรือเท่ากับอะไรก็ตามค่ะเราดูพื้นฐานของมันคือกราฟอะไรค่ะกราฟพาราโบลาใช่ไหมคะพาราโบลาอะไรกำลัง2 x กำลัง2 x มี2ค่าละหงายด้วยค่ะเป็นเส้นปาดนะคะทำไมเป็นเส้นปาดมีใครพอให้เหตุผลคุณพี่ได้ไหมคะเพราะมันมากกว่าเฉยๆค่ะไม่มีเท่ากับก็เป็นเส้นปาดค่ะก็เหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมปุ๊บค่ะเด็กๆให้ตาดูค่ะพาราโบลาก็จะแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนเหมือนกันค่ะข้างในพาราโบลากับข้างนอกพาราโบลาค่ะง่ายสุดข้อนี้ค่ะใครสุ่มจุดศูนย์ศูนย์ได้ไหมคะไม่ได้เพราะศูนย์ศูนย์กราฟมันผ่านค่ะเอาศูนย์เข้ากับศูนย์ค่ะศูนย์มันมากกว่าศูนย์ไหมคะไม่จริงค่ะหนูต้องเลือกตัวที่มันอยู่บนนั้นเอา 100% เลยค่ะเช่นนะคุณพี่เลือกตรงนี้แล้วกันค่ะเลือกตัวนี้ค่ะขอเลือกตัวนี้ค่ะตรงนี้มันจะเกิน1มาใช่ไหมคะคุณพี่เลือกจุด x เป็น0 y เป็น2ค่ะ x เป็น0 y เป็น2เกิดอะไรขึ้นเด็ก x เป็น0 y เป็น2 0มากกว่า2มั้ยคะไม่จริงผิดแน่นอนค่ะผิดค่ะไม่จริงกราฟอยู่ข้างในไม่ได้ก็ต้องอยู่ข้างนอกทั้งหมดค่ะเอาตัวที่มันซ้ำกันค่ะเอาตัวที่ซ้ำกันนะคะซ้ำกันใช่หมดเลยค่ะอีพวกนี้ก็จะซ้ำกับตัวข้างนอกเลยค่ะนะคะนี่ค่ะตั้งแต่ตรงนี้ค่ะคำตอบคือสีแดงทั้งหมดค่ะแบบนี้ค่ะก็ได้คะแนนแล้วค่ะ5คะแนนง่ายๆอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้ด้วยนะคะเนาะมีอันนึงค่ะมีอันนึงสำคัญมากอันนี้ค่ะไม่ออกมาหลายปีแล้วค่ะไฮเปอร์โบลาพี่กัจฉาค่ะลองดูนะคะลองดูอ่ะให้เด็กๆลองทำเองดูดีกว่านะครับค่ะให้โจทย์หนึ่งข้อนะคะโจทย์เนาะทำตามด้วยนะครับการวนเนาะเวลาเราวนมีน้อยค่ะเพราะปกติเวลาว่างปุ๊บหลับอยู่หอค่ะนอนเฝ้าห้องนะคะสมควรสมควรสอบได้นะครับเนาะอ่ะอ่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะง่ายขอลบเถอะลบเถอะนะคะทำให้หน่อยวาดบริเวณโดเมนให้หน่อยค่ะเล่าโดเมนบริเวณให้หน่อยทำค่ะอ้าวช่วงที่2ต่อค่ะตะกี้เราไปถึงโจทย์นี้ค่ะมีใครได้ลองทำมาแล้วบ้างคะซึ่งคะแนนอาจจะออกนะคะ5คะแนนเลยนะคะหนูจะคว้า5คะแนนเลยนะ5คะแนนขาดให้เป็น A หรือ5คะแนนขาดให้เป็น F นะคะอ่ะมาทำข้อสอบค่ะมาทำด้วยกันดีกว่าเริ่มต้นอะไรเอ่ยตัวอะไรก็ตามที่มันอยู่หลังรอนมันต้องอะไรนะคะหลังรอนมันต้องมากกว่า0ใช่ไหมคะและมันอยู่ในรูทมันต้องอะไรคะมากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ช้ากว่าค่ะที่นี้มันเป็นอะไรมันเป็นตัวส่วนค่ะพอเป็นตัวส่วนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะต้องเป็น0ไม่ได้ด้วยค่ะพอเป็น0ไม่ได้ก็วาดรูปเหมือนเดิมค่ะเขียนโดเมนให้เขาก่อนค่ะโดเมนของ f ค่ะคือเซตของขั้วดับ x y ค่ะที่เอามาจากจำนวนจริงกำลัง2ค่ะด้วยที่อะไรด้วยที่อะไรคะ x ลบ y บวก3ต้องมากกว่า0เฉยๆใช่ไหมคะและค่ะและเช่นคำว่าและนะคะ x กำลัง2ลบ y ต้องมากกว่า0ค่ะแค่นี้ค่ะได้รับ2คะแนนแต่ได้เต็มกว่านั้นมันจะต้องวาดรูปได้ด้วยค่ะวาดรูปยังไงปุ๊บว่าอย่างนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ให้ x เป็น0ค่ะทดสอบนะคะ x ลบ y ค่ะบวก3มากกว่า0นะคะให้ x เป็น0 y ได้3นะคะหนูเขียนไม่เท่ากับนะคะให้ y เป็น0ค่ะ x เป็นลบ3ได้ละค่ะแค่แบบนี้ค่ะปุ๊บเอา2ส่วนนี้มาใส่ค่ะ x เป็น0 y เป็น3 x เป็นลบ3 y เป็น0ลากค่ะอย่าลืมนะคะมากกว่าหรือเท่ากับถึงจะมีเส้นทึบแต่ตรงนี้ค่ะมากกว่าเฉยๆเป็นเส้นปลาหยิบต้องเส้นตรงนั่นเองค่ะเข้าข้อสอบกรุณาเอามันมาทับไปด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็น2โซนค่ะนะคะก็คือปุ๊บค่ะสุ่มจุดเหมือนเดิมขอสุ่ม0แล้วกันค่ะ0 0 0บวก0ค่ะ3มากกว่า0จริงไหมจริงด้วยหมายความว่าคำตอบอยู่ฟากนี้หมดเลยค่ะคำตอบก็อยู่ฟากนี้หมดเลยค่ะคำตอบก็ต้องมาอยู่ฟากนี้หมดเลยค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คืออะไร
ก็คือตัวนี้ค่ะเอ๊ย้ายข้างมาได้ให้ดีนะเป็น x กำลัง2มากกว่า y ค่ะก็เป็นพาราโบลาเหมือนตะกี้ใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมค่ะใส่เส้นปากค่ะนี่ค่ะซูมเหมือนเดิมค่ะขอซูมตรงนี้แล้วกันค่ะขอซูมตรงนี้นะคะที่มันอยู่ด้วยกันค่ะว่ามันจะจริงไหมนะคะขอซูมเป็น01แล้วกันค่ะ x เป็น0 y เป็น1ค่ะ x เป็น0 y เป็น1 0มากกว่า1จริงไหมคะไม่จริงค่ะคำตอบอยู่ข้างนอกของพาราโบลาทั้งหมดค่ะก็จะซ้ำกันตรงไหนคะข้างนอกที่มันจะซ้ำกันค่ะเด็กมันอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ซ้ำตรงนี้ค่ะข้างนอกที่ซ้ำกันนะคะก็บริเวณที่สีดำค่ะที่เราแรงเงาค่ะก็ตอบ5คะแนนบริเวณของโดเมนค่ะก็จบก็ได้คะแนนนะคะตอนเราอัดการห้างเลยค่ะทุกคนมองผ่านมองเราหมดเลยค่ะนะคะอ่ะจบนะคะจบเสร็จยังเสร็จแล้วเนาะลบแล้วนะคะลบแล้วนะลบนะคะไปไม่ทันยังไงก็สต็อปไว้แล้วก็ทวนดูบ่อยๆค่ะนะฮะถ้าต้องทำข้อสอบเยอะก็ได้ค่ะขอให้เรารู้จริงมันก็จะทำได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราวาดบริเวณโดเมนไปแล้วอันนี้ข้อสอบก็จะเป็นอะไรคะคอนทัวร์ค่ะซึ่งคอนทัวร์ก็จะไม่ต่างอะไรกับโดเมนค่ะแต่คอนทัวร์คืออะไรคือเส้นความสูงที่เราตัดเอาแต่ละแนวระดับมาค่ะเนาะเช่นพื้นฐานค่ะก็คือสมมติคุณพี่หยิบขวดตรงนี้ขึ้นมาขวดง่ายๆค่ะพื้นฐานง่ายๆคอนทัวร์คืออะไรคอนทัวร์คือการมองอยู่ข้างบนค่ะซึ่งถ้าเด็กๆมองข้างบนค่ะในกล้องมองเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคะเด็กๆจะเห็นมันเป็นรูปวงกลมหมดใช่ไหมคะถูกไหมคะมันก็เป็นวงกลมหมดเลยค่ะก็คือการตัดแต่คอนทัวร์ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดมาค่ะว่าแต่ละส่วนค่ะมันคือรูปอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะนะคะปุ๊บค่ะอย่างนี้พื้นฐานค่ะคอนทัวร์ค่ะคอนทัวร์นะคะเส้นคอนทัวร์ค่ะที่เราเจาะข้อสอบค่ะมันก็จะไม่ต่างอะไรกับโดเมนเป็นคะแนนที่ต่อมานิดนึงแล้วออกค่ะสิ่งที่อยากให้เด็กๆพอรู้จักอีกกราฟนึงค่ะกราฟตัวนี้ค่ะมันเรียกว่าไฮเปอร์โบลาพิกัดฉากค่ะเป็นหัว x คูณ y ค่ะเท่ากับตัวเลขสักตัวนึงค่ะข้อสอบมาร์กเอาออกระวังนะคะดูด้วยนะคะ x คูณ y เท่ากับ k สักตัวนึงค่ะถ้าหนูจำไว้นะคะมันอยู่ระหว่าง x กับ y นะคะถ้าตัว k หนูมากกว่า0ไงมันจะได้กราฟแบบนี้ค่ะไม่ออกมา 2-3 ปีแล้วค่ะถ้าปีนี้ออกถ้าเราจำได้ก็น่าจะได้ถ้าจำไม่ได้ก็เสียแต่คะแนนเนาะอีกอันนึงค่ะถ้าตัว k หนูน้อยกว่า0น่ะตรงนี้ก็ k มากกว่า0นะคะเกิด2ด้านนะฮะบริเวณตรงนี้ k น้อยกว่า0เนี่ยนี่ k น้อยกว่า0เหมือนกันนะพวกนี้นะก็จำไว้ด้วยค่ะไฮเปอร์โบลาพิกัดฉากนะคะลองดูข้อสอบค่ะเอาไปใช้ยังไงนะคะเอาไปใช้ยังไงเช่นแบบนี้ค่ะให้อย่างนี้ค่ะ z ค่ะนะคะเท่ากับ e กำลังลบค่ะ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะนะคะเอามันไม่สวยนะคะขอเป็นแบบง่ายๆให้เราดูก่อนนะคะเป็น z หรือ fx y ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก1ค่ะเขาจะบอกว่าจงวาดเส้นคอนทัวร์ค่ะนะคะที่ z เท่ากับ k อย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะบอกว่า k เท่ากับนี้ค่ะนะคะสมมุติ k เท่ากับอะไรดีเนาะ k เท่ากับ c 5 6นี่ค่ะข้อสอบก็ง่ายมากกินคะแนนง่ายมากค่ะนะคะทำไงปุ๊บเวลาทำ solution โอ้โหค่ะเหมือนสอบภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ที่เราอ่ะตัวที่เด็กสอบ E1 E2 กันด้วยนะคะน่าจะเจอข้อสอบปุ๊บอดฉี่คว้างเลยค่ะอ่ะพิจารณาค่ะพิจารณานะคะพิจารณา consider นะคะอ่ะที่ k เท่ากับ4ค่ะพี่เด็กดูปุ๊บ k เท่ากับ4ค่ะแต่ k คือตัว c หรือตัว z ค่ะถ้าแทนเข้าไป4ค่ะ4เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับบวก1ปุ๊บค่ะนี่ x กำลัง2บวก y กำลัง2ค่ะเท่ากับ3ใช่ไหมคะมันก็คือรูท3กำลัง2จำไว้นะคะการว่าคอนทัวร์ไม่ได้ซีเรียสว่ารูปจะประมาณเท่าไหร่หรือออกมาเป็นความชัดเจนสเกลเป๊ะค่ะแต่อยากให้รู้ว่ามันคือรูปอะไรเฉยๆค่ะเอ๊ะนี่ค่ะเราพอจำได้ว่าคือรูปอะไรx กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับอะไรไม่รู้กำลัง2ค่ะขึ้นต้นด้วยวงต่อด้วยกลมค่ะวงกลมค่ะเก่งมากโอ้โหวิศวะหมอชอมเก่งจริงๆแล้ววงกลมวงกลมนะวงกลมนะปุ๊บนี่เลยก็เขียนมาค่ะแกน x แกน y แกน x แกน y ค่ะไม่ได้ซีเรียสว่ากราฟจะออกมาเป็นประมาณเท่าไหร่รู้ค่ะคุณพี่รู้
คุณพี่ขาคุณพี่แฮกตามสิคะรัศมีมันคือรูท3ไม่ได้ซีเรียสหนูก็แค่กลางออกมาค่ะแต่สิ่งที่เขาซีเรียสก็คือหนูจะต้องใส่ว่าตรงนี้ค่ะแซดมันคือ4พอแล้วค่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะมันการคือหนูตัดในแนวขวางมาดูค่ะเราไม่ดูว่าจริงๆแล้วกว้างเท่าไหร่แต่ให้รู้ว่าแซดเป็นเท่าไหร่ปุ๊บมีแนวโน้มค่ะถ้าหนูเอาแซดเป็น5เอ๊ะเดี๋ยวค่ะเอ๊ะเดี๋ยวค่ะตอบคุณพี่ได้ไหมคะเอ๊ะตอบเป็น5ไปแทนปุ๊บ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก1ค่ะมันก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ4 4คือ2กำลัง2มันคือวงกลมที่รัศมีมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะพอมันใหญ่ขึ้นปุ๊บหนูก็เขียนมันใหญ่ขึ้นแค่นั้นค่ะให้รู้ว่ามันใหญ่ขึ้นค่ะแล้วเขียนกำกับว่าแซดคือ5ก็มีแนวโน้มว่าถ้าใหญ่ขึ้นก็จะได้แซดเท่ากับ6ใหญ่ขึ้นปุ๊บนี่ค่ะกินคะแนนเหนาะๆไปละ10คะแนนสวยๆค่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้ค่ะอย่าเพิ่ง drop นะอย่า drop นะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายมากคอนัวคะแนนง่ายๆนะคะเอาละอ้าวลบแล้วนะลบแล้วนะอ้าวลบแล้วนะคะปุ๊บโอ้โหนะฮะสอนเสร็จกล้ามแข็งขึ้นแน่นอนนะฮะลบโอ้โหนะฮะแต่เสื้อสีเขาสวยนะสีส้มสวยมากสะท้อนแสงที่ดีสวยมากชอบนะฮะอ่ะดูต่อค่ะพอรู้จักแล้วค่ะน้องพ่อหนูรู้จักอะไรคะหนูรู้จักแล้วรู้จักคอนทัวร์กับโดเมนแล้วค่ะหลังจากนั้นคุณครูที่ในห้องไม่ใช่ที่โรงเรียนแล้วติดมาค่ะจะสอนเรื่องอนุพันธ์ย่อยหรือเปล่าคะอนุพันธ์ย่อยใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ก่อนอนุพันธ์ย่อยจะมีอะไรนะลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปรนะครับดูโจทย์ก่อนนึงค่ะจะให้เราได้ทำโจทย์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวสอนเสร็จปุ๊บถ้าขอเอกสารด้วยนะคะผู้ชายไม่ให้ฟรีค่ะชนีเก็บตังค์นะดูนะครับความยุติธรรมมันอยู่ไหนนะครับอ่ะตอนที่หนูเรียนในแคล1ค่ะเล่านิดนึงค่ะเวลากราฟของฟังก์ชันเป็นแบบนี้ค่ะ f(x) นะคะคุณพี่หยิบจุด x 0มาตัวนึงค่ะเวลาถามลิมิตค่ะถามเอฟังก์ชันนี้ค่ะมันต่อเนื่องไหมที่ x 0นี่ค่ะหนูก็บอกว่าอ๋อไม่ยากค่ะหนูก็จะเช็คเข้าสู่ x 0ขวาใช่ไหมคะที่หนูเรียนค่ะกับ x 0ซ้ายค่ะถูกไหมคะทางด้านลบค่ะถ้ามันเท่ากันจบปุ๊บมันหาลิมิตได้และถ้าฟังก์ชันมันเท่ากันด้วยค่ะหนูก็บอกว่าถ้าลิมิตของ f x ค่ะ x เข้าใกล้ x 0เท่ากับ f ที่ x 0ค่ะหนูก็จะบอกว่า f มันอะไรคะ continuous ค่ะมันต่อเนื่องค่ะที่ค่ะ x เท่ากับ x 0ค่ะแต่ถ้าหนูขยายอยู่ใน3มิติค่ะหนูขยายอยู่ใน3มิติมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคะสมมติมันเป็นรูปอย่างนี้นะคะสมมตินะคะสมมติเนาะคุณพี่หยิบจุดมา1จุดค่ะคำว่าจุด1จุดมันจะขึ้นกับ x 0 y 0 2ตัวแล้วใช่ไหมคะถามว่าความต่อเนื่องค่ะมันจะคืออะไรมันจะลิมิตเข้าสู่ f x 0 y 0ใช่ไหมคะสังเกตดูค่ะหนูแฮกตาดูค่ะมันจะคือฟังก์ชันทุกอันที่วิ่งเข้าสู่จุดนี้ค่ะทุกอันเลยนะคะทุกอันเลยนะคะทุกด้านนะคะพูดง่ายๆก็เหมือนหนูมีจุดอยู่คือกำมือค่ะกำปั้นค่ะทุกฟังก์ชันที่ผ่านจุดนี้ค่ะลิมิตต้องเท่ากันค่ะมันเลยจะเช็คยากขึ้นข้อสอบคุณครูเขาก็จะออกอยู่2แนวค่ะแนวที่1จงหาลิมิตตามเส้นทางที่เขาให้มาค่ะแล้วถามว่ามันต่อเนื่องไหมข้อสอบเกือบ 99.99% ค่ะต้องจะไม่ต่อเนื่องค่ะและลิมิตต้องไม่เหมือนกันถ้าเขาจะให้หนูหาค่ะโจทย์จะบอกว่าจงหาลิมิตของฟังก์ชันค่ะเหมือนให้จงหาบางคนก็ไม่ทำอวดดีไม่ได้ชื่อจงก็ไม่ทำค่ะอย่าตลกนะคะอ่ะดูค่ะเช่นดูโจทย์ก่อนนะคะคุณพี่เอาโจทย์มาให้หนูดูค่ะนิยามของมันค่ะก็เลยบอกว่าถ้าค่ะลิมิตของ f x y ค่ะนะคะ x y ค่ะเข้าใกล้สู่ค่ะ x 0 y 0ค่ะถ้ามันเท่ากับ f x 0 y 0ค่ะเราจะเรียกว่า f ค่ะมันคอนทินิวอัสเลยนะคะคอนทินิวต่อเนื่องค่ะที่ x y ค่ะเท่ากับ x 0 y 0ค่ะนะคะแบบนี้ค่ะข้อสอบตายตัวทำให้ดูครั้งเดียวหนูก็น่าจะรู้ค่ะเช่นรู้ตัวอย่างมาจดเถอะค่ะเชื่อนะคะออกแน่นอนค่ะมันจะต้องออกค่ะคุณพี่ให้ f x y ค่ะเท่ากับแบบนี้ค่ะมันมักเป็นฟังก์ชันที่เป็นเงื่อนไขเสมอค่ะ
เป็นอย่างนี้ค่ะ 2xy ค่ะส่วน x กำลัง2บวก y กำลัง2ค่ะตรงนี้จะใช้ได้ที่ xy คำไม่เท่าจุด00จดไปก่อนนะคะอีกอันเป็น0ค่ะถ้า xy ของเด็กๆค่ะเท่ากับ00ค่ะเขาจะถามว่า f ของหนูต่อเนื่องไหมที่จุด00ค่ะไม่ยากไม่ต้องถามว่าต่อเนื่องก็ถามหาลิมิตได้หรือไม่ค่ะตามเส้นทางค่ะสมมุติเขาบอกว่าจงหาค่ะข้อแรกค่ะจงหาลิมิตของ fxy ค่ะ xy เข้าใกล้จุด00ค่ะตามค่ะ y เท่ากับ 3x นี่ค่ะสมมุตินะคะสมมุตินะคะไม่ยากเลยค่ะต้องถามว่า 3x มันอยู่บนที่ x เป็น0 y เป็น0จริงไหมจริงค่ะก็ลองเอา x เป็น0จริงไหมเข้า y เป็น0โอ้โหจริงด้วยหนูเขาจริงแล้วอ่ะใช่แล้วด้วยเวลาทำไม่ได้ยากเลยค่ะหนูรู้สังเกตลิมิตเข้าใกล้0คือเอาเป็น0มั้ยไม่เอาค่ะก็ต้องใช้ข้างบนค่ะมันตายตัวนะคะถ้าเขาสอบนี้ไม่ได้หนูลุกตบหน้าตัวเองกลางห้องเลยนะคะมันง่ายและคิดคะแนนง่ายสุดปุ๊บเอ๊ขอลบนะคะจดแล้วเนาะจดแล้วเนาะถ้ามันจะได้เขียนตรงนี้จะได้เห็นชัดขึ้นค่ะเอาตรงนี้ก็ค่ะก็เห็นอยู่นะคะลิมิตค่ะเขียนตรงนี้ลงไปค่ะ 2xy ค่ะตรงนี้เป็นหัวใจแล้วนะคะ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็ xy ค่ะเข้าใกล้0 0แต่ y เท่ากับ 3x ค่ะ y บางคนก็อาจจะเขียนอย่างนี้ค่ะ xy เปลี่ยนเป็น 3x ค่ะเข้าใกล้0 0เหมือนกันค่ะแต่หนูไปเจอคุณครูเขาเขียนเขาจะเขียนลัดแล้วค่ะมันก็คือเข้าใกล้0เหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ประเด็นที่2เจอ y ตรงไหนค่ะเปลี่ยนเป็น 3x เจอ y ตรงไหนเปลี่ยนเป็น 3x ค่ะนี่ค่ะกลายเป็น 6x กำลัง2ส่วน3 3 9ค่ะได้ 10x กำลัง2เข้าใกล้0ตัดค่ะเอา O 3หารเอา2หารได้3 0 5ค่ะก็ตอบว่า3 0 5นะคะประเด็นที่2ค่ะเขาจะบอกให้ตาม y เท่ากับ x กำลัง2บ้างค่ะนี้ค่ะหนูรู้นะคะอันแรกคือพี่ตอบได้3 0 5อันที่2ค่ะตาม y เท่ากับ x กำลัง2ก็เขียนไปเลยค่ะลิมิตของ2ค่ะ xแต่ y คือ x กำลัง2ค่ะเขียนเป็น x กำลัง2นะคะ x กำลัง2 y คือ x กำลัง2ก็ได้ x กำลัง4นะคะ x เข้าใกล้0เหมือนเดิมนะคะลองไปทำดูนะคะปุ๊บดูค่ะกำลัง3กำลัง3สูงสุดค่ะก็เกิด 2x กำลัง3นะคะดึง x กำลัง2ออกเป็น1บวก x ค่ะ x เข้าใกล้0ตัดนะคะเอา0ไปได้0ปุ๊บเหลือได้0ค่ะหนูก็จะเห็นว่าลิมิตตามเส้นทาง2อันนี้ค่ะเป็น0อันนึงกับ3ส่วน5ค่ะดังนั้นลิมิตที่เข้าใกล้0 0หาค่าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะมันต้องไม่ได้แล้วเพราะ2ภาพมันไม่เท่ากันค่ะมันมักจะต้องไม่เท่ากันทั้ง2ตัวด้วยนะคะอ่ะลบนะคะลบนะคะก็สรุปค่ะว่าลิมิตหาไม่ได้นะครับก็เอาไปสรุปให้เขาค่ะดังนั้นค่ะลิมิตของ fxy ค่ะ xy นะคะเข้าใกล้0 0ค่ะหาค่าไม่ได้การที่มันหาค่าลิมิตไม่ได้ค่ะมันก็ไม่ต่อเนื่องแล้วค่ะที่จุด0 0ค่ะโอเคมั้ยคะนี่คะแนนง่ายเนาะอ่ะนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะอีกอันนึงค่ะนะคะอีกอันนึงนะคะอ่ะให้เด็กๆลองอีกอันนึงค่ะอีกแนวนึงก็คือจะให้หาเลยค่ะจะให้หนูหาเลยนะคะให้หนูหาเลยค่ะถ้าเขาไม่ให้หาจงหาลิมิตเดี๋ยวความว่ามันหาได้มาแล้วนะคะเช่นนะคะจงหาค่ะลิมิตของนะคะลิมิตของ xy นะคะลบ y ลบ 2x ค่ะบวก2หารด้วยค่ะ x ลบ1ค่ะที่ x ไม่เท่ากับ1นะคะเอา xy เท่ากับ1 1ค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยค่ะถ้าเขาบอกว่ามันหาได้เขาบอกว่าจงหาเราก็ต้องหาแต่หายังไงค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือจัดรูปค่ะสิ่งที่จะเป็นทริคในข้อนี้ก็คือดูส่วนค่ะนะคะ x ลบ1ค่ะคนที่พยายามจับคู่มันหันด้วยนะคะดึง y ออกค่ะเหลือ x ลบ1ตรงนี้ดึงลบ2ออก
ลบหนึ่งนี่ค่ะพี่เขียนเป็นนี้นะคะคุณพี่เหลือข้อหนึ่งตัวเดียวเลยว่าเดี๋ยวนะคะ x y เข้าศูนย์หนึ่งนะคะปุ๊บนะคะดูค่ะดึงออกเป็น y ลบ2ค่ะคุณ x ลบ1ค่ะหาร x ลบ1นะคะ x y เข้าใกล้1 1นะคะก็ตัดกันค่ะก็เหลือลิมิตของอะไรคะ y ลบ2ค่ะเหลือแค่ y ก็เขียนแค่ y ก็ได้ค่ะ y เข้ากับ1ค่ะก็ตอบลบ1เสร็จแล้วแค่นี้ค่ะนะคะเนาะโอเคค่ะ